กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้านะคะลูกค้ากำลังจะรอโอนเงินนะคะลูกค้าก็ลำไยนิดนึงนะคะรอนิดนึงลูกค้าลูกค้าซื้อแน่นอนรอนิดนึงนะคะสวยๆใสๆแบบรายการของเรานะคะมาที่ข่าววงการทีวีกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมนะคะดิฉันก็ได้ข่าวนี้มาจากในช่องของ TikTok นะคะก็บอก PPTV ขาดทุน10ปีหวั่นจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะไม่ใช่ PPTV เจ้าจะไปกันหลายๆเจ้าค่ะคุณขานะคะอีก4ปีจะถึงพ.ศ.2572ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลนะคะภาคเอกชนนะคะจะสิ้นสุดลงหลายช่องทีวีนะคะวันนี้ก็ยังขาดทุนย่อยยับและก็ยังคงตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้โดยเฉพาะช่องนี้นะคุณผู้ชมนะคะที่ฉันก็เป็นแฟนคลับช่องนี้นะครับ PPTV HD 36นะคะของคุณหมอประเสริฐนะคะเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังของเมืองไทยนี่นะคะที่เปิดฉากทุ่มเงินกว่า 3,460 ล้านบาทนะครับประมูลช่อง PPTV นะคะ HD 36มาเมื่อปี2557นะคะก็ประมูลพร้อมเจ้านายดิฉันนะคะคุณชาชาดิฉันไปก่อนค่ะดิฉันไปก่อนนะคะดิฉันบอกมองแล้วพี่เจ้านายบอกว่าขายต้องรวยยังจะรวยกว่านะคะแต่นั้นก็ยังไม่พอนะคะเมื่อนะคะอะไรอ่ะช่องวันเหรอ31ของค่ายกัมมี่นะคะแล้วก็ของพี่บอยตะกลเกียรติวีระวันก็ขาดทุนนะคะหนักในปี2559นะคะลูกสาวของคุณหมอประเสริฐนะคะก็คือคุณปุ๋ยใช่ไหมคุณปุ๋ยเหรอคุณปุ๋ยใช่ไหมแพทย์หญิงอะไรอ่ะเป็นแพทย์หญิงนะคะก็ใช้เงินกว่า 1,900 ล้านซื้อหุ้นเพิ่มทุน 50% กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะเพื่อสร้างความคล่องตัวในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับทางช่องวัน31หลังจากนั้นไม่นานก็ขายหุ้นเหรอหันมาโฟกัสที่ PPTV เพียงช่องเดียวในขณะที่นะคะทีวีดิจิตอลช่องอื่นๆเนี่ยอาจจะลดต้นทุนด้วยการทำคอนเทนต์ลงนะคะเพราะเม็ดเงินรายได้เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้ามันขายยากแล้วค่ะตอนนี้และอีก4ปีข้างหน้านะคะเมื่อใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของภาคเอกชนจะสิ้นสุดลงในปลายเดือนเมษายน2572ภาครัฐจะมีนโยบายอย่างไรจะเอื้อหรือไม่เอื้อในการทำธุรกิจหรือไม่นะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ไม่รู้นะคือตอนนี้เค้กมันมีก้อนเดียวนั่นแหละเนาะสมัยก่อนมันแบ่งกันไม่กี่ช่องก็มี3 5 7 93579เนาะมันก็ยังมีโฆษณาก็ยังสู้กันได้เพราะตอนหลังเนี่ยมันมีเยอะไงแต่เค้กก็ยังมีก้อนเดียวแล้ววงการทีวีนะวันนี้มันถึงยุคที่แบบว่าวิกฤตไงคนไม่ดูทีวีแล้วคนมันไปเสพโซเชียลหมดดาราเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะดูแล้วคนไปชอบดูอินฟลูเอนเซอร์ชอบไปดูเน็ตไอดอลเพราะว่าพวกนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลทางนั้นแนวความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยน360องศาอย่างที่พี่เต๋าบอกทุกครั้งโฆษณาก็หนีไปหมดแล้วเนาะไปอยู่ช่องออนไลน์ก็เยอะเนาะไปหากินช่องออนไลน์นะคะไปลงออนไลน์ไปลงใน YouTube ไปลงนู่นลงนี่เต็มไปหมดแล้วส่วนไอทีวีทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนเรตติ้ง30มันก็ลดเหลือ20จาก20เหลือ10จาก10เหลือ5จาก5เหลือ1สู้กันยากเหนื่อยค่ะนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะสำหรับการทำรายการทีวีนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆพี่ๆทุกคนที่อยู่ในวงการทีวีนะคะวงการละครสิ่งที่เข้ามาก็คือความเปลี่ยนแปลงอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะคะมาแรงนะคะคุณหมออาจารย์คนนี้พี่เต๋าก็ชอบนะคะคนตื่นทำนะตอบคำถามแรงนะคะจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะคะถ้าใครเล่น TikTok คงจะไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์เบียร์นะคะคนตื่นทำในชั่วโมงนี้เพราะมีการตอบคำถามได้ตรงและก็แรงชัดเจนจนทำให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะมีมาอย่างเยอะแยะมากมายทีแรกแกก็นั่งธรรมดาทั่วไปนะคะตอนหลังๆนี่แกก็ตอบมันนะคะล่าสุดมีคนเข้าไปถามอาจารย์ไม่ลองไว้ผมยาวบ้างเหรออ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปอาจารย์ว่าอาจารย์สมัยก่อนเคยไว้ผมยาวหรือเปล่าค่ะอาจารย์ไม่ลองไว้ผมยาวดูครับลองไว้แล้วไม่ใช่ไม่ลองไว้กูไม่ได้โกนหัวตั้งแต่เกิดกูเพิ่งจะมาโกนหัวกูเคยไว้ผมยาวแล้วจ้าไว้แล้วมันหล่อกูเลยเลิกไว้แค่นั้นแหละกูโกนแล้วมันไม่หล่อกูก็เลยโกนถ้ากูไว้ผมเนี่ยกูหล่อกว่ามึงด้วยกูจะบอกให้มึงจะไม่มีโอกาสได้มาถามคำถามนี่กับกูหรอกมึงไม่ได้กินกูหรอกกูไม่ได้แดกกูหรอกตอนกูไว้ผมยาวกูบอกให้กูเคยไว้แล้วจ้ามันหลอกเกินไปกูเลยเลิกไว้แค่นั้นแหละง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลย
เออนะคะและด้วยความเป็นคนที่ชอบเรื่องนะคะห่วงจุ้ยซินแสหลายคนเนี่ยไอ้พวกตัดต่อนั่นเนาะพวกเน็ตไอดอลพวกเนี้ยเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยมักจะเอาไปตัดต่อแม่ลีน่าก็โดนนะคะเช่นเอาคำพูดคนนี้แล้วก็มาชนกับคำพูดคนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยมีเสาไฟไว้หน้าบ้านแล้วมีหมอดูฮวงจุ้ยคนนึงบอกว่าเสาไฟไว้หน้าบ้านไม่ดีแล้วก็ไปถามอาจารย์เบียร์ใช่ไหมอาจารย์เบียร์แกก็ด่านะคะมึงมีเสาไฟหน้าบ้านก็ดีสิเพราะมึงมีไฟฟ้าใช้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะบางหมอดูเนี่ยเขาบอกเขาจะฟ้องนะคะแต่เขาจะฟ้องอาจารย์เบียร์หรือเขาจะฟ้องอีกคนที่ไปตัดต่อเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะฮัลโหลอะไรอ่ะรันที่เอาคลิปอาจารย์ไปตัดต่อเปรียบเทียบกับพวกสินแสสินแสภาพหนึ่งอาจารย์ภาพหนึ่งแล้วเอามาตัดต่อคู่กันสินแสพูดแล้วอาจารย์ตอบอย่างเงี้ยที่เราเอาไปตัดต่อกันนะทนายฝากเตือนอาจารย์อ่ะไม่โดนคนที่เอาไปตัดจะโดนเออเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากโดนฟ้องร้องเราอย่าไปทำเพราะถ้าหมอดูสินแสฮวงจุ้ยมันเริ่มขัดผลประโยชน์ตัวมันเมื่อไหร่คนเริ่มมีสติสัมปชัญญะเริ่มมีปัญญาเริ่มฉลาดรายได้มันเริ่มตกรายได้มันเริ่มขาดเดี๋ยวมันจะไปไล่ฟ้องพวกมึงกูรับผิดชอบอะไรมึงไม่ได้นะอันนี้กูเตือนก่อนจะตัดมึงอย่าไปเอาหน้าหมอดูฮวงจุ้ยสินแสมาตัดเดี๋ยวเขาทำมาหากินไม่ได้มันขวางรายได้เขาเพราะคนมันฉลาดมึงจำไว้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันมีคลิปเยอะใน TikTok ไงหมอบอกว่ามีเสาไว้กลางบ้านทำยังไงแล้วก็ไปตัดอาจารย์เบียร์เข้ามาเนาะมีเสาวางไว้หน้าบ้านจะทำยังไงเสาไฟฟ้ามีนู่นมีนี่นะคะอุ้ยสนุกสนาน TikTok มันก็ชอบเนาะได้ยอดคนดูเยอะนะคะถ้าเราทำน่ะเราทำเป็นของตัวเองถามเองได้แต่ถ้าเกิดเราไปเอาสินแสมาตัดแล้วอาจารย์เบียร์ตัดเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกก็ถูกต้องนะคะวันหนึ่งที่เขาหากินไม่ได้เขาฟ้องขึ้นมาแล้วมึงเอ้ยเสียกันคนละเป็นแสนแล้วมึงนะคะ10คนก็ล้านหนึ่งเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ